ัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรากำลังเดินทางมาแล้วก็ไปสระผมทำสวยทำเล็บโลบอกเลยว่าฟิลนี้ตื่นเต้นกว่าแฟนกลับมาจากค่ายทหารอีกแฟนต้องกลับมากลับไปวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละ2ปีแต่สัตว์เลี้ยงมาแล้วก็อยู่กับเราตลอดนานถึง15ปีเลยนี่ก็จะประกอบกรงให้น้องน้องก็นอนกรงเล็กไปก่อนสัก 2-3 วันรอกรงใหญ่มาสั่งของเตรียมตัวต้อนรับน้องเยอะมากของยังไม่มาถึงก็มีขอตัวไปประกอบกรงนอนให้น้องก่อนพิมพ์คำว่าต่อพรุ่งนี้เช้าน้องมาถึงจะรีบมาต่อรีบมาอัปเดตน้องให้ดูฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเพราะว่าจะไปรับสมาชิกใหม่ตอน8โมงรีบอาบน้ำแต่งตัวแต่งตัวเสร็จแล้วก็ทาด้วยน้ำจูก่อนผิวจะได้ขาวใสและกลิ่นหอมด้วยดำตรงไหนก็ทาตรงนั้นเราใช้เป็นประจำนี่เราก็มารอรับน้องที่บขส.นะคะจะ9โมงแล้วน้องก็ยังไม่มาถึงก็เลยเดินไปถามเขาบอกว่ารถสายนี้กำหนดมาถึง 7-8 โมงแต่มาถึงจริงๆ10โมง11โมงเราก็เลยไปหานั่งเล่นรอน้อง11โมงน้องมาถึงแล้วนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยกว่าจะได้เจอกันกลับบ้านเปิดกล่องกันแทนแทนน้องก็คือนกฟอร์พาร์ทนั่นเองนะคะนกฟอร์พาร์ทสีโคบอลน้องอายุจะ2เดือนแล้วมาถึงก็ทำลายร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินแจ้งตำรวจด่วนค่ะสักพักน้องก็ไปเล่นตามภาษาเด็กแล้วก็หลับปุ๋ยไปแล้วตอนนี้น้องยังไม่มีชื่อนะคะช่วยตั้งชื่อให้หน่อยน้องเป็นตัวผู้เด้ออัปเดต1วันที่น้องมาอยู่กับเรามาถึงก็ทำลายร่างกายและทรัพย์สินเลยจ้ะป้อนข้าวมื้อแรกน้องก็กล้าๆกลัวๆอยู่เราก็เริ่มเข้าไปป้อนในกรงสร้างความสนิทสนมตอนนี้ก็คือกินนอกกรงแล้วกินเสร็จแล้วก็ปิดขี้เกียจใส่ขนแล้วก็นอนหลับปุ๋ยไปพอตกตอนกลางคืนน้องโวยวายน้องไม่ยอมให้เอาผ้ามาคลุมไม่ยอมนอนจะพังกรงอย่างเดียวสุดท้ายก็หลับปุ๋ยเหมือนเดิมวันนี้เราตื่น 8:30 นเชื่อไหมว่านกเรายังไม่ตื่นเลยได้มาปลูกเอานะคะตื่นมาก็หิวหนักมากเห็นฉากเมื่อกี้นี้มั้ยน้ำตาแทบไหลดีใจสุดๆที่น้องบินมาเกาะมือเราน้องกินข้าวเสร็จแล้วก็แฮปปี้ของเล่นเต็มกรงเลยถามว่าน้องเล่นไหมหึตอนนี้ก็ยังเลือกชื่อให้น้องไม่ได้สับสนอยู่ป้อนข้าวป้อนน้ำน้องเสร็จแล้วก็ถึงเวลากินข้าวของเราแล้วค่ะเป็นทาสรับใช้อ่ะเนาะก็ต้องกินที่หลังนกเข้ากรงพักผ่อนแล้วเราก็กินข้าวได้ตั้งแต่มีเขาเข้ามาชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมขี้เกียจตื่นเช้าแค่ไหนก็ต้องตื่นเพราะว่าต้องมาดูแลเขามาเตรียมอาหารเช้าให้เขากันค่ะเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาหิวแล้วก็โวยวายพังกงอีกมาเปิดคังอาหารของเขากันก็จะมีไนเจอร์เข้าไรเข้าโอ๊ตดอกบานไม่รู้เลยอันสองกล่องด้านหน้าก็เป็นผลไม้อัดเม็ดแล้วก็ห้วยมัวอาหารนกสุดพรีเมียมแล้วก็มินเลตอาหารไข่แล้วก็อาหารลูกป้อนสุดโปรดของเขาอันนี้คือผงชมพูวิตามินนกตอนนี้นายท่านของเราหิวหนักแล้วค่ะจะพังกงแล้วก็ต้องรีบทำให้เขาตอนนี้เขากินอาหารลูกป้อนอายุจะ2เดือนแล้วแทบเป็นแล้วแต่ไม่ยอมกินอาหารเม็ดทำตัวเหมือนเด็กอายุ25วันทั้งที่ตัวเองจะ2เดือนแล้วจะเอาแต่ลูกป้อนอย่างเดียวอาหารมีตั้งเยอะบินก็เป็นเนี่ยจะเอาไปเข้าโรงเชือดแล้วจะให้คุณหมอขีดปีกไว้ป้องกันการสูญหายป้อนอาหารเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนได้มาอัปเดตน้องนกอยู่กับเราได้2วันแล้วเริ่มจากตอนกลางคืนเลยนะคะเรามาแอบส่องดูว่าน้องนอนยังไงน้องก็นอนในบ้านของเขาปลื้มใจมากที่แรกนึกว่าจะไม่ยอมนอนอันนี้ตื่นเช้าแล้ว8โมงได้มาปลูกเอาตื่นขึ้นมาก็สลึมสลือนิดนึงแล้วก็หิวหนักมากหิวแล้วก็โวยวายอยากออกจากกรงเราก็รีบทำอาหารลูกป้อนให้เขาป้อนอาหารเขาแล้วก็ฝึกเขาไปด้วยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องก็เชื่องกินเสร็จแล้วก็นอนตื่นมาก็เล่นเล่นกระดาษทิชชู่ด้วยนะลูกแม่จริงๆเลยมาโชว์สกิลการสอน2วันเต็มๆหน่อยนี่เป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยไอ้เต้าโคบอนน้องเรียนรู้ได้เร็วมากๆเลยโชว์อีกสักรอบสิเก่งมากลูกแม่ตอนนี้นกก็อยู่กับเรา1อาทิตย์เต็มแล้วนะเราจะมาให้ดูในแต่ละวันในการฝึกนกของเรากันวันแรกไม่ได้สอนอะไรเลยให้เขาอยู่ในกรงประมาณ4ชั่วโมงค่อยไปป้อนอาหารเขาเริ่มจากป้อนนอกกรงแล้วก็ขยับเข้ามาในกรงมื้อเย็นก็กล้าออกมากินนอกกรงส่วนเช้าวันที่2สงสัยหิวหนักบินขึ้นมาเกาะมือเราเองเลยฝึกนกให้เชื่องเขาบอกว่าให้ฝึกตอนนกหิววันที่2เราก็ฝึกกันทั้งวันอย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะถ้าเขาไม่บินขึ้นมาเกาะก็ไม่ต้องให้เขากินต้องทำให้เขารู้ว่ามาหาเราเขาจะได้กินจากนั้นก็เล่นด้วยกันสร้างความสนิทสนมหาของเล่นที่คิดว่าเขาชอบให้เขาเล่นเช้าวันที่3ของการฝึกคอแบ็กยอมรับเลยนะว่านกตัวนี้เรียนรู้เร็วมากๆทั้งที่ไม่ได้เชื่องมือมาก่อนจากคนขายด้วยเรามาสอนเองทั้งหมดแต่ละวันในการฝึกเราใช้เวลาทั้งวันเลยนะคอบอกก่อนต้องมีเวลามากๆเลยนะถึงจะฝึกเขาได้เร็วขนาดนี้วันที่4ก็ก่อกวนเราทั้งวันเลยโดยที่เราไม่เรียกก็มาเราเลยใช้โอกาสนี้เรียกเขามาหาโดยไม่ใช้อาหารล่อด้วยการเรียกชื่อเขาบ่อยๆให้เขาจำชื่อตัวเองได้ส่วนวันที่5กับวันที่6ไม่ได้ฝึกเพราะว่าเราติดธุระแต่เราก็ป้อนอาหารเขาทุกคาบเขาก็บินมาหาเราตลอดมาเรียกชื่อเริ่มติดเราแล้วต่อให้ไม่หิวเขาก็มาอันนี้เราจะให้ดูวันที่7นะเราใช้อาหารล่อบวกกับเรียกชื่อเขาก็มาแต่ว่าเขาไม่กินนะเพราะว่าเขาอิ่มแล้วแล้วอันนี้เราก็เรียกเขาโดยไม่ใช้อาหารล่อเขาก็มาแล้วตอนนี้เขาก็ติดเราหนักมากยังไม่ได้เรียกก็มา